ทีนี้ในโลกวัตถุนิยมโลกแห่งความเร็วเราชอบเปรียบเทียบกันแข่งขันกันแล้วก็บางทีก็สู้คนอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองสวยสู้เขาไม่ได้หล่อสู้เขาไม่ได้เรียนสู้เขาไม่ได้เก่งสู้เขาไม่ได้รวยสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่น้อยใจตัวเองอย่างเดียวริษยาคนอื่นก็ด้วยอย่างนี้ตายทั้งเป็นนะตกนรกตลอดปีตลอดชาติเลยใช่ไหมเนี่ยคนเราสวยขึ้นได้ไหมทางร่างกายที่เขาร้องเพลงว่าวันนี้สวยกว่าเมื่อวานบางคนบอกไม่จริงไม่เหมือนวันนี้โทรมกว่าเมื่อวานที่ยังพอดูได้เพราะปรุงแต่งกันอยู่ทุกวันใช่ไหมทำไมชอบประกวดประชันกันนักเรื่องความสวยความงามจริงๆแล้วการประกวดคุณค่าหรือความงามข้างนอกเขาประกวดพืชผักผลไม้ดอกไม้ต้นไม้กล้วยไม้กล้วยไม้ชื่อรองเท้านารีต้นเล็กนิดเดียวเคยชนะประกวดนานมาแล้วจำได้ไหมสมัยนั้นคุณเจี๊ยบนี่ไม่ทันแน่เลยใช่ไหมไม่ทันแต่เคยได้ยินใช่ไหมเรารู้ไหมตอนนั้นสมัยนั้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมรองเท้านารีอ่ะกล้วยไม้ชื่อรองเท้านารีแต่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมสมัยนู้นราคา3ล้านสมัยนู้นนะสมัยนี้จะเท่าไหร่นะประกวดสุนัขประกวดแมวตัวละเป็นหมื่นเป็นแสนประกวดวัวพันเนื้อพันนมก็ตัวละเป็นแสนเป็นล้านแล้วอาจารย์พยอมเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดสมมุติานางงามกับนางงัวมาประกวดกันแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นในงานนั้นขานางงามก็ขาดขานางงัวก็ขาดถามว่าท่านจะเอาขาไหนไปใครจะเอาขานางงามบ้างเลยเป็นกุญแจหมดแล้วไม่มีใครต้องการแต่ขานางงัวหนักมากมันก็แพงมากใช่ไหมนั่นแสดงว่าอะไรคุณค่าของพืชของสัตว์อยู่ข้างนอกแต่คุณค่าของคนของมนุษย์อยู่ข้างในใครมีจิตใจที่ดีงามงดงามก็สมบูรณ์ไปกับพูดการกระทำที่ดีงามก็งามตามไปด้วยไก่งามเพราะขนน้องอ๋องตอบได้ไหมตอบได้ไหมว่าไงอะไรไม่เคยได้ยินเลยสุภาษิตกำลังเผยไทยไม่เคยได้ยินเลยเรียนอินเตอร์เนี่ยนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถามว่าแต่งข้างนอกแต่งข้างในเจี๊ยบถ้าแต่งข้างนอกเราจะไม่ต่างไปจากไก่ใช่ไหมไก่งามเพราะขนนอกคนงามเพราะแต่งในคือแต่งจิตแต่งใจของเราให้งามทำให้งามคือขันติอดกลั้นอดทนโสรัจจะสงบเสงี่ยมใครมีธรรมะสองประการนี้เมื่อไหร่สวยได้มานั้นงามได้มานั้นเป็นความงามสากลความงามอมตะเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะแข่งกันไม่ต้องแข่งกันงามข้างนอกแข่งกันงามข้างในดีกว่าใช่ไหมฮะแล้วสังเกตดูนี่ส่วนใหญ่ยังนั่งตัวตรงๆนี่เดินมาได้สบายๆไม่ต้องล้มไปให้เขาอุ้มหามไปป้อนไปเช็ดไปล้างถือว่าโชคดีแล้วนะสุขภาพยังดีอยู่ใช่ไหมสุขภาพยังดีอยู่แต่มีคนที่ลำบากกว่าเราอีกมากมายใช่ไหมฮะบางทีต้องไปฟอกไตเนื้อวันเว้นวันก็มีอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งก็มีไปทำคีโมอยู่เป็นเดือนๆก็มีนะมีโยมคนหนึ่งไปที่วัดเขานั่งปั๊บบอกว่าเหนื่อยนี่ใครทำงานเหนื่อยแรกกันไหมไม่ต้องทำอะไรแต่เหนื่อยอ่ะแต่ว่าโยมเป็นอะไรเนี่ยต่อมไทรอยด์เป็นพิษโอ้น่าสงสารมากนะจะไปออกกำลังก็ไม่ได้นะเห็นไหมคนลำบากกว่าเรามากมองทางโลกให้มองต่ำมองทางธรรมให้มองสูงมองทางโลกมองเรื่องข้างนอกรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่การเรียนการงานสุขภาพอนามัยมองดูคนที่เขาลำบากกว่าเราด้อยกว่าเราเราดีเขามากต้องสงสารช่วยเหลือเขาแล้วมองทางธรรมมองเรื่องข้างในเรื่องของจิตใจคนที่พัฒนาจิตได้สูงกว่าเรามีมากมายนักเราต้องพัฒนายิ่งขึ้นไปกว่านี้